โอเคครับวันนี้นะครับจะเป็นบทเรียนพิเศษนะฮะก็หลายคนก็เริ่มฝึกทำโมเดลแล้วก็ทำา uv มาเพื่ออิ p พอร์ใส่ในอั r เ a l e n น i ินนะครับแต่ทีนี้ก็จะติดปัญหาตรงที่ว่า,อาตอนอินพอร์ตหรือว่าาการจัดซีนอะไรพวกนี้อาจจะติดปัญหานิดๆหน่อยนะฮะแต่ปัญหาที่เจอกันบ่อยนั่นก็คือเราเรา Import ยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควรนี่ผมลบทิ้งเลยนะก็ลบทั้งซีนเดี๋ยวผมจัดใหม่เดี๋ยวผมอิมพอร์ตเข้ามาใหม่นะก็อ่าซีนนี้เราไม่จําเป็นต้องเหมิดทั้งทั้งหมดนะครับก็คือเป็นชิน้นเป็นชิ้นก็ได้หรือว่าเป็นกลุ่มก็ได้นะเหมิดเฉพาะอ่าวัตถุที่เป็นชิ้นเดียวกันนะเช่นอ่าเก้าอี้โซฟาโต๊ะเนี่ยพวกขาโต๊ะอะไรพวกนี้ก็อ่าเหมิด หรือจอยกันให้มันเป็นชิ้นเดียวกันก่อนนะถ้าใน3 d max ก็แ t t a ท k ให้มันเป็นชิ้นเดียวก่อนแล้วก็ทำ uv ไล y แบบขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเป็นใน blender ก็ดูติวใน ep 3ได้นะครับก็ผมจะ import ที่ผมทำเมื่อวานไม่น่าจะทำใหม่นะยังเป็นตัวเก่าอยู่เอาแค่ว่าวันนี้จะเอามาอธิบายเรื่องการ import และการตั้ง c o l l i s i o นะเดี๋ยวมาดูกันว่า c o l l i s i o นี่คืออะไรผมก็กด open ไอตอนนี้ครับต้องระมัดระวังนะว่าเราไปติ๊กค่าอะไรพวกนี้ผิดถูกหรือเปล่านะครตามหลักการก็เนี่ยฮะเราสามารถตั้ง generate นะฮะ auto collision ได้แต่เราก็ไม่จำเป็นเพราะว่าโดยปกติมันก็ตั้งให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าถ้าอัตโนมัติเนี่ยมันจะตั้งอย่างนี้ซึ่งเราจะเสียเวลาไปลบเพราะยังไงเราก็ต้องไปตั้งค่า collision ใหม่อีกทีอยู่แล้ว collision คืออะไรก็คือความมิติความหนานแน่นความที่มันเหลื่อมล้ําของโมเดลอ,อย่างเช่นกําแพงกําแพงผนังบ้านถ้าเราไม่ใส่ collision เราก็สามารถเดินทะลุก,กําแพงได้ไอตัว collision เนี่ยเป็นตัวกัน้นไม่ให้เพลเยอร์เนี่ยหรือว่าตัวคนสามารถเดินทะลุได้ เป็นบาเลียนะฮะการตั้งค่าก็ไม่มีอะไรมากมีประมาณแค่นี้1นึ่แล้วก็สี่นะฮะนอกนั้นก็ไม่มีถ้าถ้ามีเท็กเจอร์ก็ import เข้ามาส่วนส่วนผมนี่ผมจะไม่ทำเท็กเจอร์มานะฮะทำแค่ UV ที่เหลือก็ใช้เท็กเจอร์ที่เราทําใน UE ก่อนหน้านี้ได้เสร็จแล้วก็กด import on นะครับทีนี้ในส่วนนี้ถ้าสมมุติเรา เราตั้งซีนไว้หมดแล้วนะครับอย่างเช่นอ่าในในตำแหน่งของใน 3d max หรือใน b บ e เด e r หรือโปรแกรมอื่นๆก็กแล้วแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์ธรรมดาเนะี่ยอย่างเช่นห้องเนะี่ยเราไม่จำเป็นต้องแยกชิ้นเยอะก็ได้แยกแค่ผน,นังนะฮะเพดานฝ้าแค่นั้นก็พอช่อง ประตูอะไรพวกนี้ก็แยกเป็นส่วนๆอย่าง,างผมในตัวนี้ก็แยกประตูนะฮะประตูประตูซ้ายประตูขวานะครับแล้วก็ชั้นวางอะไรพวกนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดแต่พวกนี้คือกุ๊ปนะกุ๊ปเห็นไหมอันนี้คือที่เหมดนะเหมดแล้วพวกนี้ไม่เหมดแต่เราเซฟไว้ในไฟล์ a b x แค่ตัวเดียวตอน Import นะเดี๋ยวใหม่นะอเอาโซฟาที่ผมทำดีกว่าโซฟาเทเบิล so อย่างเช่นทเทเบิลตัวนี้เนี้ยอันนี้คือมันจะแยกชิ้นให้ถ้าเราติ๊กออกอย่างเงี้ยมันจะหมายถึงว่ามันจะไม่คอมไบน์คือมันจะไม่รวมถ้าเรากดนี้นะติ๊กปุ๊บทุกชิ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นชิ้นเดียวกันซึ่งมันจะมีปัญหาตอนทำไลท์แมปเพราะว่าโมเดลมันกลายเป็นโมเดลชิ้นเดียวแลวใหญ่เพราะว่าเท็กเจอร์มีหลายอันเพราะฉะนั้นที่ผมให้แยกเพื่อการทำา u วไลท์แมปมันจะค่อนข้างจะเร็วกว่า นะครับแล้วก็สวยงามกว่านะไม่ไม่เพี้ยนเยอะก็ไม่ต้องรวมมากแต่อย่างเช่นอ่าอย่างตัวห้องเนี่ยผมผมก็รวมไว้อย่างนี้ใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือตัวห้องที่ผมกั้นไว้ก็กั้นไว้ประมาณนี้และข้ออ่าข้อดีก็คือ1น,นะฮะเอาตัวเพยเยอร์ไปใกล้ๆ,ๆก่อนถ้าเราอยู่ในตำแหน่งเดียวกันในออริจินเดียวกันนะอย่างเช่นตัวพวกเนี้ผมตั้งไว้หมดละ มันจะอยู่ที่เดียวกันหมดเลยนะครับสามตัวนี้จริงๆทั้งหมดเนี่ยมันมัน origin มันใช้ชุดเดียวกันนะฮะอย่างเงี้ยเห็นไหมนั่นหมายความว่า origin ของทุกอันเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงกลางของซ c e นะครับมันไม่ได้ไปอยู่ตรงกลางของวัตถุนะเพราะว่าเราเอาเข้ามาทั้งซีนถูกไหมผมจะแนะนำหลายๆคนว่าเวลาเรา import เข้ามา ผมเอาแสงใส่แสป๊บหนึ่งเวลาเรา Import เข้ามาเนี่ยเรา Import เฉพาะตัวหลักๆก,ก่อนอย่างเช่นโต๊ะอะไรพวกนี้เห็นไหมแหนยตู้เย็นอะไรพวกนี้ออริจินมันก็จะอยู่ตรงกลางเพราะมันอิงอิงซีนเพราะว่าเรา Import ทั้งซีนถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เราก็ไม่จาเป็นเอาอเข้ามานะเก้าอี้อย่างเงี้ยเอาเข้ามาทีหลังซึ่งเราไปเซต オリジนหรือไพวอรให้มันอยู่ตรงพื้นก่อนนะครับอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยผมจะเดินออกห้องไม่ได้ละเพราะว่าคอลิชันมันมันแคบนะคอลิชันมันแคบนะฮะถ้าผมอยากจะเดินออกห้องผมต้องเปิดสักตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดผมลบตัวนี้ทิ้งไปแล้วกันเดี๋ยวค่อยทำใหม่ ทำแยกชิ้นประตูก็ทำแยกชิ้นถ้าเราทำแยกชิ้นเราก็สามารถทำให้มันเปิดได้แต่ถ้าเรารวมกันประตูมันจะเปิดไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นไอตัวประตูเนี่ยผมจะทำแยกที่หลังอยู่แล้วนะครับเพื่อให้มันเปิดได้อย่างเงี้ยอันนี้เปิดไม่ได้เห็นไหมครับเพราะมันเป็นชิ้นเดียวก็ลบไปก่อนทีนี้เราลองมาดูว่าตอนเราเอาซีนใส่นะเดี๋ยวผมเอาเพเยอร์ไปไว้ในบ้านเหมือนเดิมก่อนนะฮะ ก็อยู่เกินพื้นมาสักนิดหนึ่งฮะแล้วก็อยู่พื้นที่โล่งไว้ก่อนนะครับทีนี้เราลองกด play เห็ะนไมันจะเดินได้แต่มันทะลุเพราะอะไรเพราะว่าตอน Import เราไม่ให้มันทำค l i s i o n อัตโนมัตินะ,นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งค่าเองโอเคตอนแรกก็ต้องตั้งค่าพื้นก่อนนะพื้นคลิกตรงนี้นะฮะแล้วดับเบิลคลิกตรงตัว บริเวณของ static mesh นี่เลยนะกดเบ็นคลิกปุ๊บนะตอนนี้ก็คือ collision เนี่ยมันไม่มีนะฮะนะ collision ไม่มีถ้ามีถ้ามีมันจะมีอยู่ตรงนี้แต่ผมไม่แนะนำให้ใช้ผมจะแนะนำให้ใช้เป็นแบบอ block simple collision นะฮะ add b อ o c นี่นะกดปุ๊บนะฮะ มันจะคำนวณ c o ลลิชันให้ใหม่ก็คือตามพื้นผิวของ v e เท e กหรือโพล y กอนนี่แหละแล้วก็บริเวณนี้นะฮะด้านล่างขยับลงมานะครับมันจะอยู่ในหมวดของคอลลิชันนะฮะให้เราเปลี่ยนตัวนี้เป็น simple use simple collision add complex นะฮะ,นะฮะคือเราเพิ่มมาแล้ว เราเพิ่มแบบ simple collision นะอันนี้แบบทรงสี่เหลี่ยมนะหรือ,อเดี๋ยวลบก่อนลบ collision remove หรือเราจะใช้ตรงนี้ก็ได้ convert box เนะี่ย to convex กด yes มันจะเอาอาตัว polygon นี่เป็นตัวอ้างอิงเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตรงนี้นี่ use simple collision as complex ตัวนี้นะฮะ หลังจากนั้นบล็อกบล็อกนี่คือถ้า no collision ก็คือทะลุถ้าใช้ on นบล็อก็คือทั้งหมดตัวนี้ก็คือใช้นะฮะผมก็แนะนําให้ใช้ตัวนี้ก่อนนะโอเคมันมีโหมดเยอะครับอันนี้ก็เอาอันนี้ก่อนอ่านะทีนี้เราจะไม่ตกพื้นละคือเราจะไม่ทะลุละนะฮนะเนี่ยเราจะไม่ทะลุทีนี้ผนังทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวผนังนะครับ ถ้าสมมุติเราใช้คอลเลคชันอ่ะเราลองมาดูนะคอลเลคชันแอดคอล l ลคชันอย่างงี้ใช่ไหมถ้าใครไม่เห็นเส้นนี้ให้ให้เปิดปิดตรงนี้นะนี่ให้กดเปิดด้วยก่อนถ้าอย่างนี้สังเกตเวลาเราเดินนะมันจะติดบาเรียมันอาศัยมุมทั้ง4มุมเนี่ยกันบาเรียไว้เป็นคอลเลคชันเป็นตัวป้องกันอ้าวทำไมผมปิดนี้แล้วทำไมไมันมีเสียง อย่างเงี้ยมันจะเดินแค่ถึงตรงนี้นะฮะมันจะเดินเข้าไปข้างในไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ใช้เราจะใช้ตรงนี้คนระับ convert box นะ to convex เหมือนกันนะครับในหมวด collision ด้านล่างนะฮะเปลี่ยนตรงนี้เป็น use simple เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีบาเรียคุมทั้งหมดมันจะคุมเฉพาะ อะโพลีกอนตัวของมันเองเพราะฉะนั้นประตูมันก็จะไม่โดนบงังนะมันก็จะเดินผ่านได้โอเคเราก็เซฟเดี๋ยวที่นี้เรามาดูเดินดูอ่ะเดินทะลุได้อยู่ยแึบหนึ่งนะอ่ะอยังเดินทะลุได้อยู่ เดี๋ยวเช็คใหม่เช็คพื้นก่อน Collision ก็ถูกแล้วนะฮะเดี๋ยวไปเช็ค Use Simple Complex อ่ะเดี๋ยวลองดูไหม น่าจะจำสลับแป๊บหนึ่งนะยุดคอมเพล็กซ์แอดซิมเพลน่าจะถูกละลองอีกรอบหนึ่งนาเห็นไหมฮะผมจำผิดเนี่ยมันจะเดินมันจะไม่ทะลุละ แต่ไอตัวด้านหลังนี่เราไม่ได้ใส่ไงมันเลยทะลุได้เพดานไม่ได้ใส่ก็เลยทะลุได้นะฮะแต่พื้นไม่ทะลุละเห็นไหมผนังก็ไม่ทะลุละการใช้เพเยอร์มันต้องใช้แบบอาอชีเทคเพย์เจอร์นะมันจะมันจะมันจะเดินได้อย่างเดียวมันจะไม่สามารถบินอย่างนี้ได้นะฮะเดี๋ยวต้องไปตั้งค่าเดี๋ยวจะบอกวิธีตั้งค่าที่หลังนะฮะแต่วิธีการตั้งคอลิชันคือแบบนี้นี่น,นะตู้ ตูไม่ได้ตังไวเนี่ยทะลุได,ด้หมดเลยนะครับเพราะนั้นก็นะฮะเอาใหม่นะฮะจำนะฮะสมมุติอ่าเพดานนะดับเป็ลคิกนะครับเปิดคอลลิชันตัวนี้ไว้ให้ดูนะแล้วก็เราก็เปลี่ยนแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะฮะคอลลิชันยุทธคอมเพล็ก นะ collision add simple ลองดูนะฮะแล้วก็ตู้ช่องใส่ตู้เย็นหายไปไหนละ collision เป็น use complex นะฮะแล้วก็ save แล้วก็โต๊ะ นะครับยูดคอมเพล็กแล้วก็ด้านหน้าตัวนี้เดี๋ยวเราจะเดินทะลุไม่ได้ละก็อยู่ในคอลิชันนะยูดคอมเพล็ก์จำไว้ว่าตอนแรกเอาเข้าเราไม่ต้องไปคลิกเป็นออโต้นะเดี๋ยวเราต้องมาเสียเวลาลบ เดินไปดอกได้ไหมโตเอาแล้วทำไมนี่มันเดินผ่านลืมเซฟหรือเปล่าสงสัยลืมเซฟ แล้วทำไมมันมีเสียงอยู่ไม่เข้าใจกดไปสามรอบแล้วนะเนะี่ยปิดทิ้งไปเลยนะโอเคเ,อเซฟเ,เซฟเ,เซฟเ,เดินไปนอกบ้านสิเห็นไหมติดแล้วเราไม่ได้เซฟครัเมื่อกี้โตเดินชน มันมีรูไงฮะเลยผ่านรูได้นะนี่ก็คือมันก็จะได้หมดทุกทุกชิ้นนะอันนี้คือมันเดินข้ามนะครับเนี่ยคือผมเลยมาตรงนี้มันเดินข้ามนี่อันนี้มันคือมันเดินข้ามแต่ว่าอย่างเงี้ยถ้าเดินเงนี้ยคือชนตู้ถ้ามาข้างล่งก็จะรอดนะก็ถือว่านี่คือการตั้งเรียก c o l l i s i นให้ตัวซีน คือถ้าเราใช้คอลเล t ชันจากตัวที่มันทํามันจะเป็นบล็อกครอบลงไปนะฮะเป็นกล่องครอบลงไปซึ่งเวลาเราพวกโซฟงโซฟาเก้าอี้ที่มีรูปทรงแปลกๆเนะี่ยมันจะกินพื้นที่คอลเลคชันเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบเออใช้วิธีนี้ดีกว่าในสายงานอาร์ชิเทคเจอร์นะครับถ้าเป็นเกมก็จะเป็นอีกแบบนะะอ่าได้ละนะ ลองเลย์แบบ standalone เกมดูเซฟทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่อันนี้น่าจะตกถ้าผมหลุดออกไปข้างนอกน่าจะตกอ๋อไม่ตกเพราะผมได้กำหนด gravity ไว้โอเคนี่นี่ก็ได้ละนะฮะบิน ต้องยกเลิกหมวดไฟล์ฮะนะนะไอ้ส่วนสคริปตัวเดิมฮะเดี๋ยวแค่โหลดบูปินไปก็โยนใส่ในซีนนะไอ้ตัวนี้มันจะมันจะล็อกประมาณเมตรหกสิบเซนไว้อยู่แล้วนะมันจะเดินได้อย่างนี้มันจะไม่สามารถขึ้นลงอย่างนี้ได้มันจะล็อกความสูงไว้ที่ร้อยห้าสิบเซนเหมือนคนปกตินะครับแล้วก็มันเวลาเดินมันก็ยิ่งมีเสียงเท้าเดินด้วยตอกแตกตอกแตกตอกแตก นะครับเนี่ยม,มันเดินข้ามนะครับถ้าเราเอามาต่ำก็ไม่ทะลุแต่ถ้าเราเลยอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่าเหมือนเอากล้องเหมือนเรากำลังเป็นโดนอยู่ตอนนี้นะฮะต้องใส่สคริปต์ก่อนนะฮะโอเคก็วันนี้ก็เป็นบทความพิเศษนะฮะเกี่ยวกับการทำคอลิชันนะมีสมาชิกท่านหนึ่งถามไว้ติดปัญหานะครับว่าเอ้ยเดินทะลุห้องแล้วก็พื้น หรืออะไรพวกนี้แหละมันติดปัญหาอยู่ก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราก็ทําเพิ่มแล้วกันนะครับก็ตัวตั้งคอ l l i s i o ก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวรอบหน้ามีคําถามอะไรถามถามไว้แล้วผมก็จะมาทําคลิปอธิบายไว้ให้นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ